สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพรีเซนต์โครงการในหัวข้อเรื่อง The New Generation People Pay Attention to Politics โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจการเมืองอะไรคือการทุจริตทางการเมืองการทุจริตทางการเมืองคือการใช้ตำแหน่งหรืออำนาจทางราชการและการเมืองเอาเงินสาธารณะมาเป็นของตนเองและพรรคพวกหรือหาผลประโยชน์อื่นๆซึ่งการทุจริตนี้อาจไม่ใช่เป็นตัวเงินวิธีที่ใช้อาจจะผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมายก็ได้แต่เป็นพฤติกรรมซึ่งสาธารณชนจะไม่พึงพอใจหรือผิดจารีตประเพณีนิยมเนื่องจากเป็นการกระทำที่ขัดกับความคาดหวังของสาธารณชนตัวอย่างการทุจริตเช่นการละเมิดระบบการให้สินบนการยักยอกการใช้อิทธิพลมืดการรีดไถการโกงการเลือกตั้งเป็นต้นสาเหตุที่ทำให้เกิดการทุจริตได้แก่ความโลภระบบทุนนิยมค่านิยมวัตถุนิยมวัฒนธรรมของสังคมระบบอุปถัมภ์การเล่นพวกการไม่แยกผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวมการตรวจสอบที่ด้อยประสิทธิภาพความเฉยเมยและการยอมจำนนผลเสียของการทุจริต 1. ได้คนไม่เหมาะสมมาทำงาน 2. งบประมาณหายทำให้ประเทศพัฒนาช้า 3. ไม่เป็นธรรมไม่ยุติธรรม 4. เกิดความเหลื่อมล้ำทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม 5. นักธุรกิจไม่อยากลงทุนเศรษฐกิจตกต่ำในส่วนของกระบวนการตรวจสอบการทุจริตเมื่อผู้ตรวจสอบรวบรวมข้อมูลต่างๆครบถ้วนแล้วควรดำเนินการดังนี้ 1. วิเคราะห์และสรุปหลักฐานหรือข้อบ่งชี้ของการทุจริตที่เกิดขึ้น 2. วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสถานที่ที่เกิดการทุจริตขึ้น 3. สรุปและอธิบายถึงระบบการบริหารการควบคุมการเบิกจ่ายเงินและระบบงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 4.แสดงให้เห็นถึงตำแหน่งที่รับผิดชอบและจัดการระบบควบคุมภายในระบบงานต่างๆและอธิบายถึงภาพที่ใช้ในการดูแลป้องกันการทุจริต 5. พิจารณาสังเกตบุคลากรตำแหน่งอื่นในองค์กรที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกี่ยวข้องกับการทุจริตนี้ 6. สรุปผลจากการวิเคราะห์หลักฐานพยานต่างๆเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปการป้องกันการทุจริตภาครัฐ 1. ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลตามยุทธศาสตร์ 2. ระบบการควบคุมภายใน 3. การตรวจสอบภายใน 4. การติดตามประเมินผล 5. การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ 6.เสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมในองค์กร 7. แนวร่วมปฏิบัติแนวทางการแก้ไขปัญหาทุจริต 1. รู้ทันทุนนิยมพัฒนาจริยธรรมการทำงาน 2. รู้ทันและลดค่านิยมวัตถุนิยมแปลเป็นสร้างสรรค์ 3. ชี้ให้เห็นโทษและเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคต4. พัฒนาความรู้และตระหนักถึงจรรยาบรรณ 5. สร้างกลไกและปลูกฝังให้ทุกคนร่วมตรวจสอบ 6. สร้างความเป็นเจ้าของประเทศและพัฒนาวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในสังคมค่ะแล้วทุกคนนะคะก็สามารถติดตามผลงานของเราได้ทางออนไลน์แพลตฟอร์มนั่นก็คือ IG newgen_wth_floristic ค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะพวกเราก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้าร่วมโครงการ The New Generation People Pay Attention to Politics ค่ะขอขอบคุณทุกคนนะคะ